เริ่มต้นคือเราใช้ตัวประสานเนี่ยเป็น PLA ครับเป็นไบโอพลาสติกสามารถจะสลายได้คือจะสลายได้ทางจุลินทรีย์ครับใช้เวลาฝังกลบเนี่ยเพียง6เดือนเท่านั้นเองครับในการสลายเนี่ยครับความหนาเนี่ยเราใช้ความหนาประมาณใบไม้ใบหนึ่งคือ3ใบนะครับเปรียบเทียบความหนากับภาชนะจานกระดาษหรืออะไรที่มีอยู่ในตามท้องตลาดนะครับแล้วเราลองทดสอบกับความแรงกับจานโฟมหรืออะไรครับก็พบว่าความแข็งแรงของเราทางแรงดัดอะไรเงี้ยความแรงมากกว่า3เท่าครับ